2ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิตามินซีหลายคนถามผมมาเยอะเลยว่าเอ๊ะวิตามินซีเนี่ยทำให้เกิดนิ่วได้ไหมผมก็เลยไปอ่านงานวิจัยดูแล้วก็มาสรุปให้ฟังง่ายครับข้อที่1 นะครับที่เข้าใจผิดก็คือการกินวิตามินซีไม่ได้กระตุ้นให้เกิดนิ่วนะครับไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินซีอย่างน้อย600มิลลิกรัมเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันต้องการ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมเพื่อควบคุมความมันบนใบหน้าป้องกันอนุมูลอิสระลดโอกาสการเกิดไข้หวัดต่างๆดังนั้นอย่างไรร่างกายต้องกินวิตามินซีตลอดชีวิตเพราะวิตามินซีต้องการทุกวันแถมวิตามินซีเนี่ยละลายในน้ำจึงถูกขับออกจากร่างกายยังไงวิตามินซีคุณต้องทานทุกวันครับเพียงแต่ว่าวิตามินซีที่กระตุ้นให้เกิดนิ่วส่วนใหญ่เนี่ยจากงานวิจัยพบว่าอาจจะเป็นวิตามินซีที่สังเคราะห์ก็คือวิตามินซีที่ไม่ได้สกัดจากธรรมชาติหรืออีกประเด็นนึงคือกินเกิน 2,000 มิลลิกรัมดังนั้นถ้าเราไปดูในงานวิจัยถ้าเรากินวิตามินซีเกินกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะเพราะมันไม่ได้เกิดกับทุกคนอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดนิ่วได้ดังนั้นใครก็ตามที่ทานวิตามินซีวันละ 2,000 มิลลิกรัมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 2-3 ลิตรเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปนะครับในการขับวิตามินซีส่วนเกินแล้วก็ไม่กระตุ้นนำให้เกิดออกซาเลตและนิ่วที่ไตนะครับอันนี้ข้อแรกนะเราจะได้บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการกินวิตามินซีไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เกิดนิ่วทุกคนเกิดเฉพาะคนที่กินในปริมาณสูงเกิน 2,000 มิลลิกรัมเป็นส่วนใหญ่ข้อที่2นะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดเยอะเลยก็คืออาหารเสริมวิตามินซีเหล่านี้ไม่สำคัญผมอยากจะบอกว่ามันไม่เชิงว่าไม่สำคัญมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการป้องกันเลือดออกตามไรฟันวิตามินซี1เม็ด60มิลลิกรัมเม็ดเล็กๆเพียงพอเลยแค่นั้นก็พอหรือคุณกินส้ม1ลูกผลใหญ่มีวิตามินซีอยู่ประมาณ70มิลลิกรัมอันนี้ก็เพียงพอแต่ลองนึกสภาพนะครับบางคนบอกว่าอยากกินวิตามินซีวันหนึ่งประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเพื่อให้ผิวสวยกระตุ้นคอลลาเจนนะครับหรือว่าป้องกันไข้หวัดอะไรก็ตาม 1,000 มิลลิกรัมคุณลองหาดูนะครับถ้าส้ม1ลูกมีวิตามินซี70มิลลิกรัมคุณต้องกินส้มทั้งหมดกี่ลูกถึงจะได้ 1,000 มิลลิกรัมคุณต้องนึกภาพนี้ออกนะครับถ้าผมคำนวณง่ายส้ม1ลูกเนี่ยมันจะมีน้ำตาล3ช้อนถ้าคุณกินส้มให้ได้14ลูกคุณจะได้วิตามินซีประมาณ 1,000 มิลลิกรัมคุณจะได้น้ำตาลทั้งหมด42ช้อนหมายความว่าถ้าเรากินส้มคุณจะได้ทั้งน้ำตาลและวิตามินซีไปพร้อมกันเลยดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากกระตุ้นคอลลาเจนนะอยากหน้าใสนะอยากจะควบคุมความมันบนใบหน้าอยากจะป้องกันไข้หวัดแต่เขาไม่อยากได้น้ำตาลจากส้มเขาจะทำยังไงดีเขาก็ต้องเอาส้มนะครับไปสกัดเอาน้ำตาลเอาน้ำออกแล้วเหลือแต่วิตามินซีอย่างเดียวนะครับแล้วเอาวิตามินซีนั้นบรรจุเป็นเม็ดแล้วก็กลายเป็นอาหารเสริมดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับไม่ได้บอกว่าคลิปนี้แนะนำให้กินอาหารเสริมไม่ใช่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการ60มิลลิกรัมต่อวันนะครับวิตามินซีจากส้ม1ผลต่อวันเพียงพอแต่ถ้าคุณอยากได้วิตามินซีวันละ 1,000 มิลลิกรัมส้ม14ลูกจะได้น้ำตาลเกินความจำเป็นดังนั้นการที่จะกินส้มเพื่อให้ได้วิตามินซี 1,000 แต่ได้น้ำตาลเกินมันจะกลายเป็นข้อเสียอาจจะกระตุ้นเบาหวานทำให้อ้วนขึ้นอะไรต่างๆนานามากมายนะครับดังนั้นอาหารเสริมกินได้แต่กินที่สกัดจากธรรมชาติและกินเท่าที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากดูว่าเอ๊ะผมทานวิตามินซียี่ห้อไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆผมก็ทานวนๆไปอ่ะวิธีการง่ายๆคืออ่ะยี่ห้อนี้เป็นไบโอซีสกัดจากพืชผมกินยี่ห้อนี้เป็นวิตามินซีสังเคราะห์ผมไม่กินดังนั้นผมจะเน้นวิตามินซีที่เป็นกลุ่มของไบโอซีหรือว่าวิตามินซีที่สกัดเพื่อผมจะได้วิตามินซีจากธรรมชาติจริงๆแต่อยู่ในรูปของเม็ดซึ่งไม่มีน้ำตาลปลอมปนมาด้วยนะครับรักทุกคนนะใครอยากดูตัวอย่างแล้วที่ผมใช้ที่คลินิกที่ผมกินอยู่ยี่ห้อเอาปัจจุบันละกันก็พิมพ์คำว่าวิตามินนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ่นยนต์ผมนะครับก็จะส่งลิงก์ให้คุณก็ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปดูว่าอ๋อสกัดจากนู้นจากนี้จากนี้นะแล้วก็ไปดูเรียนแบบซิว่าร้านขายยายี่ห้อไหนมีวิตามินซีสกัดแบบนี้คุณก็สามารถซื้อกินได้ครับมีวิตามินซีเยอะมากเลยครับอย่างน้อยผมเห็นก็ 3-4 ยี่ห้อและในประเทศไทยนะที่เป็นวิตามินซีสกัดจากธรรมชาติกินก็กินจากธรรมชาติแบบนี้ครับจะได้กินต่อเนื่องตลอดไปแล้วก็ปลอดภัยรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมแล้วก็ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ